ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็ไปอ่านโซเชียลไปอ่านเว็บไซต์ทั่วไปนะผมก็ไปได้สกู๊ปพิเศษมานิดนึงนะก็เอ้ยมันก็วันนี้ก็มาเล่ามาแนวเล่ามาพูดคุยเรื่อยๆมากกว่านะท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีองค์ประกอบมาแบบว่าเทียบเคียงอะไรมากมายนะก็เป็นในส่วนที่ผมได้รับรู้รับทราบมาเกี่ยวกับหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตอนเนี้ยก็คือประเด็นเรื่องสโมสรหลายๆสโมสรก็ทยอยยุบทีมไปเรื่อยๆพักทีมยุบทีมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นน่ะก็ไปอ่านมาแล้วเฮ้ยผมก็สะดุดมันเกิดปัญหาจากอะไรวะทำไมสโมสรท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทำไมสโมสรเหล่านั้นน่ะที่ยุบทีมไปมันเกิดปัญหาอะไรภาวะเศรษฐกิจอ่ะอันนั้นก็อาจจะมีส่วนนะครับค่าใช้จ่ายของนักเตะสูงเกินไปหรือเปล่านักเตะโอเวอร์เรทเกินไปหรือว่ายังไงการบริหารจัดการเรื่องธุรกิจโมเดลธุรกิจมันเราลองมาวิเคราะห์ดูสิว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเราจะทำอย่างไรปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรให้สโมสรของสโมสรนั้นๆอ่ะอยู่รอดได้นะครับอ่ะทีมองค์กรอ่ะทีมองค์กรไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงอ่ะแต่ผมเรียกทีมพวกนี้คือทีมองค์กรตั้งแต่ยุคสมัยอะไรนะอะไรอะ M150โอสถสภา TOT อะไรเนี่ยมันเป็นกึ่งบริษัทห้างร้านอารมณ์ประมาณนั้นแบบว่าจัดการแข่งขันให้พนักงานมาแข่งขันอะไรเงี้ยอย่างสโมสรของเหล่าทหารต่างๆอะไรเงี้ยทหารบกทหารอากาศทหารเรือนู่นนี่นั่นสมัยก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนยุคเก่าๆก็จะเป็นทีมเก่าแก่เหล่านี้กสิกรไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่ะก็จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนกสิกรไทยก็มีหน้าที่ได้ระดับเอเชียกสิกรนี่เป็นเหมือนทีมเป็นของการดูแลของกสิกรโดยตรงนู่นนี่นั่นแต่รู้สึกว่าธนาคารกรุงเทพอะไรเงี้ยธนาคารกสิกรอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาจะมีเรื่องกฎหมายการเงินอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้เขาเลยยุบทีมไปเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบัญชีการเรื่องงบการเงินเรื่องบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบว่ายุบตรงนี้มันก็ส่วนใหญ่อะเท่าที่สังเกตนะทีมในไทยลีกสมัยก่อนมันกึ่งอาชีพมันก็จะเป็นแนวที่แบบว่ายังไงอะเป็นห้างร้านบริษัทอะไรเงี้ยนะครับซะส่วนใหญ่นะครับเป็นของพนักงานเนี่ยอย่างปตท.เงี้ยของก็นู่นนี่นั่น PTT ระยองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมแยกนิยามนะนี่อันนี้เป็นนิยามที่ผมแบ่งแยกเองนะคือประมาณนั้นนะอ่ะสำหรับทีมจังหวัดทีมท้องถิ่นนิยมอ่ะมันก็คือทีมท้องถิ่นนิยมนั่นแหละเอาแบบซื่อๆตรงๆนี่แหละก็คือทีมที่คนในชุมชนหรือว่าคนในจังหวัดมีรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันทีมของบ้านเราเว้ยอะไรอย่างนั้นนะจังหวัดเชียงรายจังหวัดบุรีรัมย์มีอะไรอ่ะทีมจังหวัดหลายๆทีมอ่ะเมืองทองเมืองทองนี่ก็คือว่าเขตเมืองทองนั่นแหละอันนี้ก็เขตชุมชนนึงอันนี้ก็ถือว่าแต่ฐานแฟนบอลก็ถือว่าเยอะนะผมเคยไปเที่ยวแบบว่าแถวๆอะไรนะแถวชายแดนลาวอ่ะก็มีแฟนบอลลาวที่ชอบเมืองทองอะไรอย่างงี้นะก็มีนะมันก็เวอร์วายพอสมควรอะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ทีมจังหวัดอย่างท่าเรือถึงแม้จะเป็นตอนเนี้ยเป็นทีมองค์กรก็จริงแต่การบริหารก็เป็นมาดามแป้งเป็นหัวเรือใหญ่นะครับผมก็เป็นชุมชนคลองเตยนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นทีมท้องถิ่นนิยมทีมนึงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามาดามแป้งเขาวางมือการท่าเรือเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อเขารับช่วงต่อการบริหารมันจะเป็นยังไงต่อไปอย่างนั้นแหละประเด็นอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ท่านผู้ชมสังเกตนะจะเป็นพวกเป็นสโมสรของห้างร้านรัฐวิสาหกิจอะไรที่มันไปเกี่ยวกับอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเมื่อก่อนเราแข่งกันแบบว่าจัดกันแข่งกันแบบว่ากึ่งอาชีพอะไรเงี้ยกึ่งอาชีพสมัครเล่นเนี่ยเอ้ยใครอยากสมัครมาเล่นก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นห้างร้านนู่นนี่นั่นมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะก็ด้วยความที่มันเป็นอะไรนะพอฟุตบอลไทยลีกมันเป็นอาชีพแบบเต็มตัวใช่ไหมคุณก็ต้องจดเป็นนิติบุคคลนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยอ่ะใครจะนิยามอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าได้ชื่อว่าเป็นชื่อเมืองชื่อจังหวัดชื่ออะไรอย่างเงี้ยความเป็นท้องกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นนิยมอ่ะมันจะมีมนต์ขลังมากกว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมท่านผู้ชมสังเกตไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าผมมีมีสโมสรชื่ออะไรเดียชื่อยี่ห้ออะไรสักอย่างอ่ะยี่ห้อแหนมต้มจิ๋วสโมสรแหนมต้มจิ๋วสโมสรแหนมต้มจิ๋วลุงอะไรแหนมต้มจิ๋วมนุษย์ลุงอะไรอย่างเงี้ยสโมสรทำธุรกิจเกี่ยวกับแหนมต้มจิ๋วอะไรเงี้ยเรามาทำสโมสรอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นชุมชนมีความเป็นส่วนร่วมเลยไหมมันไม่เหมือนอ่ะทีมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดประจวบจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดชลบุรีคือมันรู้สึกภูมิใจกว่าไงเฮ้ยกูนี่บ้านเกิดกูนะเว้ยสโมสรบ้านเกิดกูนะเว้ยกูเกิดเชียงรายนะเว้ยกูเกิดบุรีรัมย์นะเว้ยกูเกิดชลบุรีนะเว้ยนี่สโมสรกูเนี่ยอะไรนะจังหวัดประจวบสงขลาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความเขาเรียกว่ากลิ่นอายความท้องถิ่นนิยมอ่ะมันเยอะกว่าใช่ไหมนะมันก็เลยแบบว่าความเป็นแมสอะหรือว่าตรงเนี้ยมันทำให้แบบว่าทีมอะมีโอกาสที่จะอยู่รอดมากกว่ายังไงอ่ะนะท่านผู้ชมอาจจะถามว่ายังไงก็อย่างเมื่อเป็นทีมจังหวัดคนในจังหวัดก็เข้ามาเชียร์การช่องทางธุรกิจมันก็มีเยอะนะสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาเยอะด้วยผมมองว่านะก็คือว่าเฮ้ยมันเจาะกลุ่มตลาดแมสได้เว้ยคนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยสระบุรีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับอ่ะท่านผู้ชมอาจจะเถียงว่าเฮ้ยมึงก็ดูถ้าเจลีกหลายๆทีมมันก็มีเป็นทีมอะไรนะเป็นทีมห้างร้านกันหลายอย่างยามาฮ่ายันโยโกฮาม่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็แล้วแต่นู่นนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไปดูวิเคราะห์ลึกๆจริงๆนะคือส่วนใหญ่อะทีมเหล่านี้เจลีกเหล่านี้คนในชุมชนอะเขาจะมีส่วนร่วมเยอะมากนะอย่างผมเคยไปดูสกู๊ปอะไรสักอย่างของช่องมันเป็นช่องหนึ่งไทย PBS อะไรเนี่ยเขาไปทำเจาะลึกเกี่ยวกับเจลีกเขาบอกว่าทีมเมืองเล็กทีมในญี่ปุ่นสโมสรในญี่ปุ่นเล็กๆอ่ะเขาจะเหมือนคนในชุมชนอ่ะเหมือนจะเป็นหุ้นมีหุ้นส่วนด้วยเหมือนคนในชุมชนอ่ะเขาจะมีหุ้นส่วนตรงนั้นด้วยก็คือว่าลงทุนมีเงินลงทุนหุ้นส่วนอะไรเงี้ยช่วยกันดูแลสโมสรอะไรอย่างนั้นอ่ะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวลาเจลีกเขาแข่งขันนะโอ้โหทำไมเต็มสนามเกือบทุกนัดเลยเต็มสนามอ่ะเขาเหมือนมีส่วนร่วมอ่ะเยอะกว่านะเยอะกว่าที่จะเป็นแบรนด์สินค้าสโมสรที่เป็นแบรนด์สินค้าอย่างนั้นอ่ะมันจะมีนิสสันสเตเดียมนู่นนี่นั่นอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าห้างร้านธุรกิจแต่ลึกๆของเขาอ่ะเขามีส่วนร่วมเยอะมากแล้วก็ถามว่ามึงจะเอามาเทียบกับบ้านเราอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเขาธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆอ่ะแบรนด์สินค้าต่างๆเป็นของเขาแล้วก็เขามีเงินสนับสนุนเยอะกว่าใช่ไหมใช่ไหมยี่ห้อต่างๆแล้วเนี่ยที่ดังๆของญี่ปุ่นอ่ะเขาไปสนับสนุนของบ้านเขาอ่ะมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมนะอ่ะเอาตรงๆอย่าง True Bangkok อ่ะอย่างTrue Bangkok อ่ะเอาจริงๆ
้าเจ้าของไม่เป็นเครือของต้องก็ต้องบอกตรงนะทูมันก็เป็นเครือของ CP นั่นแหละนั่นแหละอันนั้นเขาเงินเขาหนาไงเขาอยู่รอดได้เขาอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีเงินมันก็เหมือนทีมในเจลีกอ่ะแต่ทีมในเจลีกเขาจะมีวิธีการทำแบบว่าการตลาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาพูดประเด็นนี้ท่านผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมเจลีกมันเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นนู่นนี่นั่นเฮ้ยแล้วเราจะทำอย่างเขาได้ไหมอะไรเงี้ยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะท่านผู้ชมครับที่กลิ่นอายนะผมว่าวิธีการจัดการหรือว่าวิธีการตลาดนะที่คล้ายๆนะสโมสรไทยเรามีครับสโมสรไหนท่านผู้ชมรู้ไหมแบบว่ามีการตลาดแบบว่าบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรนะไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาในเรื่องในสนามเท่านั้นนะนอกสนามนะครับรอบด้านรอบสนามนะครับมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมมากผมมองว่านะโมเดลที่น่าที่หลายๆสโมสรน่าเอาเป็นตัวอย่างคือสโมสรนะครับท่านผู้ชมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวมึงหาว่ากูเป็นติ่งบุรีรัมย์อีกอ่ะนะอ่ะท่านผู้ชมถ้าอยากจะค้านข้อมูลอะไรตรงนี้นะท่านผู้ชมลองยกตัวอย่างว่าสโมสรไหนบ้างอ่ะที่เหมือนบุรีรัมย์บ้างอ่ะในเรื่องของธุรกิจมันจะมีกลิ่นอายท่านผู้ชมไปเทียบดูนะเทียบกับญี่ปุ่นนะผมว่าบุรีรัมย์มีความใกล้เคียงอยู่อย่างหนึ่งคือการเอาใจใส่แฟนบอลสิ่งนี้ครับที่ทำให้เขาเรียกว่าอ่ะเดี๋ยวก็หาว่ากูแม่งอะไรอ่ะดราม่าอีกดราม่าเอาใจใส่แฟนบอลบ้านมึงดิเดี๋ยวก็มาด่ากูอีกแฟนบอลบ้านมึงดูเพจบุรีรัมย์นู่นนี่นั่นอ่ะอันนั้นมันส่วนหนึ่งนะโอเคไหมมันส่วนหนึ่งที่อาจจะมีแอดมินเพจมันอาจจะแม่งไม่รู้หาเหวอะไรเงี้ยนะของเพจบุรีรัมย์อ่ะนะแต่ภาพรวมท่านผู้ชมภาพรวมนะครับคือการบริหารจัดการในเรื่องของการเอาใจใส่แฟนบอลอ่ะท่านผู้ชมไปดูจริงๆอ่ะก็ไปดูอ่ะที่บอกว่าเอ้ยมีดราม่าแต่ละครั้งกูจะไม่เชียร์บุรีรัมย์นู่นนี่นะแต่เพจFacebook อ่ะแฟนบอลก็ยังมีคนติดตามหลักล้านอยู่ใช่ไหมคนติดตามหลักล้านถ้าเทียบกับเมืองทองจะสูงริ้วเพราะว่าเมืองทองต้องบอกอย่างนี้ถ้าไม่มีดังวันลำนะอาจจะไม่ถึง2ล้านนะครับยังไม่ถึง2ล้านกว่าก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเหมือนเมืองทองซื้อหวยอ่ะถ้าบอกกันตรงๆนะเหมือนแบบว่าได้ดังวันลำมาเพราะว่าก็จะมีแฟนคลับของไอ้เหียนมันคลั่งฟุตบอลอยู่แล้วไงท่านผู้ชมมันคลั่งฟุตบอลอยู่แล้วมันก็แห่มาแล้วดังวันลำก็ได้ลงเป็นผู้รักษาประตูไงมันก็ได้ลงทุกนัดอย่างเงี้ยมันก็เลยกระแสตอบรับของเมืองทองอ่ะก็เลยดีแต่ถามว่าถ้าคุณเอานักเตะเวียดนามที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งขนาดนี้มานะไอ้เหียนก๊อกไห่อะไรที่มีข่าวใช่ไหมไอ้เหียนก๊อกไห่อะไรเงี้ยงอกไห่งอกเหงื่ออะไรนะถ้ามาแล้วมันได้นั่งสำรองนะแม่งดาบสองคมเลยนะครับก็ไม่ต่างกับไออินชอนยูไนเต็ดไม่ต่างจากไอหีรันวีนไม่ต่างจากอะไรอ่ะแซงทุยดองเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะท่านผู้ชมไม่ต่างจากบุรีรัมย์ด้วยอ่ะบุรีรัมย์เลื่อนชูนเทืองอะไรนะที่อะไรนะที่ดึงมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ก็ได้กลับไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่ฮานอยอะไรแล้วนั่นน่ะก็ตอนเลิกยกเลิกสัญญาโน่นนี่นั่นก็เหมือนจะแบบว่าเหมือนแฟนบอลเหงียนมันก็ไม่พอใจอะไรประมาณนั้นนะแต่พูดถึงความยั่งยืนอ่ะต้องดูโมเดลของบุรีรัมย์ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับแฟนบอลนะแฟนบอลอะไรเงี้ยมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้แฟนบอลตลอดอะไรเงี้ยไอซ์เบรกกิ้งอีกอย่างนึงที่คล้ายๆกับเจลีกคือสโมสรบุรีรัมย์จะมีเซ็นเหมือนลงเป็นลายลักษณ์ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ลุงเนยอยู่ว่าจะมีลายลักษณ์อักษรเลยว่าเฮ้ยคุณต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยว่าคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับแฟนบอลมีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้เอนเตอร์เทนแฟนบอลด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆเลยท่านผู้ชมไปดูสิที่เราจะเห็นตอนที่มุ้ยที่เจชนะทิพย์ที่
อุ้มธีรธรอะไรนู่นนี่นั่นจะมีรีวิวกินกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยเออกินข้าวนู่นนี่นั่นรีวิวสินค้าเชิญชวนมาเหมือนให้นักเตะของสโมสรนะโปรโมทสินค้าของสโมสรด้วยเป็นการกระตุ้นยอดขายเห็นไหมครับแล้วอย่างเงี้ยรายได้เข้าสโมสรแน่นอนคนในชุมชนก็ต่างมาอุดหนุนซื้อของที่ระลึกนู่นนี่นั่นแล้วการมีส่วนร่วมของแฟนบอลแล้วก็กับปฏิสัมพันธ์กับนักเตะที่เขาชื่นชอบก็มีกิจกรรมยามว่างก็มาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยเหมือนบุรีรัมย์ก็เหมือนกันบุรีรัมย์ก็จะทำอย่างเงี้ยมันก็มีประจำมีทุกครั้งมีไอซ์เบรกเกอร์มีงานจัดงานพบปะแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยน่ะมีตติ้งนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกผูกพันแฟนบอลรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับคนละไม้คนละมือแล้วพอผู้ติดตามหรือว่าแฟนคลับเยอะฐานแฟนคลับเยอะขึ้นถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีว่าปีนึงขายเสื้อทะลุเท่าไหร่ทำลายสถิติเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมอาจจะมีดราม่าบ้างถ้าผมว่าถ้าปรับปรุงเรื่องการเรื่องดราม่าเนี้ยนิดนึงก็อาจจะมันก็เหมือนอาจจะเป็นจิตวิทยาการตลาดอย่างนึงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะมันก็ทำให้เป็นประเด็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมง่ายบุรีรัมย์ถ้าผมอัพคลิปเกี่ยวกับข่าวสารอะไรเกี่ยวกับบุรีรัมย์แม่งยอดวิวแม่งจะขึ้นเยอะคือตีคู่มากับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยอารมณ์ประมาณนั้นถ้าผมACL นู่นน่ะผมพูดถึงลุงเนวินพูดถึงแม้แต่ล่าสุดนักเตะในตำนานของบุรีรัมย์เจ้ากบผมก็นึกว่าแม่งข่าวอาจจะไม่ได้อะไรมากมายเฮ้ยแม่งยอดวิวก็ขึ้นเยอะเว้ยคือผมจะถ้าผมอัปเดตข่าวสารอะไรเกี่ยวกับบุรีรัมย์เมื่อไหร่คือเหมือนยอดวิวมันจะขึ้นเยอะมากเลยมันจะขึ้นแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะจะเยอะมากพอสมควรพอๆกับเมืองทองนู่นนี่นั่นพอๆกับทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็แปลว่ากระแสแฟนบอลให้ความสนใจเยอะมากนะครับโมเดลตรงนี้แหละที่บอกว่าเฮ้ยทำไมสโมสรหลายๆทีผมพูดถึงภาพรวมนะคือผมอาจจะพูดคุยไม่ได้แบบว่าโอ้โหเอาข้อมูลนู่นนี่นั่นมาแบบว่าเป๊ะๆนะอันนี้เป็นการเล่าเรื่องเล่าตามสไตล์ผมนะนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีข้อคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็วิเคราะห์ได้ครับวิเคราะห์ผมชอบอ่านนะครับอ่านท่านผู้ชมที่แบบว่าสาระเกี่ยวกับที่กับเรื่องแบบในคลิปอะไรประมาณนั้นใต้คลิปอะไรประมาณนั้นแต่เรื่องอื่นนี้ผมอาจจะลบอาจจะมึงเลอะเทอะไปเรื่อยผมอาจจะลบทิ้งหรือว่ามาด่าช่องกูจะแบนอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมก็กลับมาก็สังเกตว่าสโมสรบุรีรัมย์จะมีวิธีการกระตุ้นยอดขายต่างๆมากมายนะครับโดยที่แบบว่าเขาจะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นร่วมกับแฟนบอลนั่นแหละเหมือนเจลีกเลยเจลีกท่านผู้ชมนะก่อนเกมก่อนแข่งมีสถานีมีช่องชาแนลของตัวเองนะโอ้โหมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นกับแฟนบอลสนุกสนานเหมือนวันหยุดพักผ่อนวันหยุดพักผ่อนถ้าสมมตินัดไหนที่เล่นในบ้านเขาก็จะมีกิจกรรมกอดเกมนู่นนี่นั่นเจลีกจะมีผมเห็นหลายครั้งละเนี่ยอย่างที่ยิ่งเอาเจไปโปรโมทสินค้านู่นนี่นั่นโอ้โหขายทะลุยอดวิวตอนนี้ที่เจชนะทิพย์ที่ผมดูคลิปล่าคลิปที่ยอดวิวผมสูงๆเนี่ยไอ้เนี่ยที่ขายที่ข่าวหลายวันละหลายเดือนละเป็นหลายเดือนละเดี๋ยวผมให้ดูนะท่านผู้ชมไปคลิกดูช่องผมนะคลิกดูช่องผมมันจะมีข่าวอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะข่าวกับเจชนาธิปะยอดขายเจชนาธิปะนะหน้าแรกมั้งหน้าแรกเนี่ยเจชนาธิปกระตุ้นยอดยอดการตลาดทำยอดขายพุ่งซัปโปโรเฉียดเกือบพันล้านเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือเขาไม่ได้ใช้นักเตะที่แบบว่าซื้อมาแล้วมึงต้องเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนู่นนี่นั่นเวลายามว่างคุณก็จะต้องมาร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอกับนี่เว้ย
แล้วโอ้ยเราได้เจอตัวเป็นๆเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกไงอ่ะเฮ้ยเขามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเว้ยแฟนคลับมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆฐานยิ่งเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลงานดีนู่นนี่นั่นเลยอ่ะฤดูกาลที่แล้วก็เป็นสตอรี่เห็นไหมครับสตอรี่ใหญ่เลยแบบว่าเฮ้ยแม่งบุรีรัมย์พลาดแชมป์ดราม่าเชียงรายเชียงรายคว้าแชมป์นู่นนี่นั่นน่ะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้าสโมสรน่ะเป็นสโมสรชื่อจังหวัดอ่ะมันจะง่ายต่อการตลาดมากๆอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือวิเคราะห์กันอย่างนี้ดีกว่าว่ามันจะง่ายต่อการตลาดมากๆในเมืองนั้นๆในจังหวัดดังนั้นจังหวัดเราประชากรแต่ละจังหวัดมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะท่านผู้ชมครับนะครับอาจจะมีตลาดอาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นทีมที่เมืองเล็กๆเมืองสงบนะนะครับอะไรประมาณนั้นคือเรื่องการกระตุ้นการตลาดอ่ะสำคัญมากผมว่าหลายๆทีมอาจจะต้องมาดูโมเดลของบุรีรัมย์นะว่าเขาบริหารจัดการยังไงว่าเฮ้ยเขาทำไมถึงมีฐานแฟนบอลขนาดนี้เขาถึงบริหารแบบว่ามีกำไรได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะอ่ะถ้ามาดูฝั่งเมืองทองเมืองทองแฟนบอลเพจเยอะกว่าเว้ยนู่นนี่นั่นผมมองว่ามันเป็นเหมือนการฉาบฉวยมากกว่าสมมุติว่าถ้าไม่มีนักเตะเหงียนดังวันลำถ้าเกิดไม่ได้อยู่เมืองทองแล้วจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคือแต่การตลาดของเมืองทองก็คือการซื้อบิ๊กเนมการซื้อบิ๊กเนมเข้าทีมมากกว่าก็เลยทำให้คนติดตามมันก็เลยเยอะอารมณ์ประมาณนั้นนะอันนี้ผมวิเคราะห์นะนะฮะก็อย่างเชียงรายยูไนเต็ดอ่ะด้วยผลงานด้วยประวัติศาสตร์ที่ค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆแล้วก็ผลงานด้วยแล้วก็คนในจังหวัดก็ให้การสนับสนุนด้วยแล้วประจวบกับสิงปาร์คเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างแบบว่าเป็นสปอนเซอร์หลักอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าโอ้โหคราวนี้ก็เหมือนฐานแฟนบอลมันก็เลยขยายเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะถ้ายิ่งนะได้ไป ACL นะท่านผู้ชมมันแฟนฐานแฟนบอลอ่ะมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าทำผลงานใน ACL ได้ไป ACL บ่อยๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าแฟนบอลเหมือนกลายเป็นตัวแทนของสโมสรในไทยอ่ะคนไทยก็อยากเชียร์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันก็ประเด็นอยู่เรื่องของการตลาดนั่นแหละครับคือถ้าจะให้สโมสรอยู่รอดอ่ะมันก็ต้องขายของเก่งญี่ปุ่นนี่ขายของเก่งนะก็ถ้าพูดกันตรงๆนะคือการกระตุ้นยอดขายต่างๆนู่นนี่นั่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทำให้สโมสรมีรายได้ตรงนี้อย่างน้อยก็มาชดเชยค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งนโยบายของบุรีรัมย์เขาแบบว่าจะไม่ซื้อนักเตะบิ๊กเนมที่ราคาแพงเกินหูฉี่เกินไปหรือว่านักเตะไทยที่ราคาแพงเกินไปเขาจะปั้นเด็กปั้นอะคาเดมี่เองนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เหมือนเขาลงทุนระยะยาวมาแล้วอ่ะมันทำให้ลดต้นทุนตรงเนี้ยได้เยอะคือเขาไม่ต้องเสี่ยงที่จะซื้อนักเตะบิ๊กเนมมาแล้วใช้งานเกิดใช้งานไม่ได้เต็มที่ฉีกสัญญาก็แพงอีกใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะครับอันนี้ผมมาบอกอันนี้มาเล่าแบบว่าแนวแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะให้สโมสรของไทยอ่ะอยู่รอดได้เราก็ต้องสังเกตโมเดลต่างๆเฮ้ยสโมสรบุรีรัมย์มันอยู่รอดได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเมืองทองอยู่รอดได้เพราะอะไรการท่าเรืออยู่รอดได้เพราะอะไรสิงห์เชียงรายอยู่รอดได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็มาดูตรงนี้นะครับคือการเอาใจใส่กับแฟนบอลน่ะสำคัญมากครับเพราะว่าจะทำให้เขาเรียกว่าแบรนด์ยูโรถ้าเป็นการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าแบรนด์ลอยัลตี้ใช่ไหมเดอะลอยัลตี้แบรนด์ยูโรลิ้นกูพันกันละแบรนด์ยูโรลอยัลตี้อ่ะบุรีรัมย์เมืองทองเชียงรายตอนนี้ก็เป็นละเป็นแบรนด์ลอยัลตี้สำหรับท่าเรือผมวิเคราะห์ไว้ว่าอาจจะเป็นชุมชนเหนียวแน่นนะแบรนด์ลอยัลตี้อย่างหนึ่งก็คือมาดามแป้งนั่นเองนะครับนะฮะนี่แหละครับก็อันนี้ผมพูดไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้แหละว่าเฮ้ยการเอาใจใส่กับ
ขาเรียกว่านะ CSR ป่ะCSR เขาเรียกว่า Customer Relationship ใช่ป่ะ CS อะไรวะ CS มันย่อมาจากอะไรวะ CSR เนี่ย Customer Relationship หาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ CSR โอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะ CSR มันมีตัวย่อเมื่อก่อนผมเคยเรียนอยู่นะ CSR คือCorporate Social Responsibility นั่นแหละ CSR นะก็ความหมายก็คือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอ้าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยว CSR นะ CRS อุ้ยไม่เกี่ยวละ CR อะไรเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์นั่นแหละลูกค้าสัมพันธ์นั่นแหละแฟนบอลก็เป็นเหมือนลูกค้านั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นอันนั้นผมอาจจะหาผิดข้อมูลนะก็ในเรื่องของกิจกรรมอ่ะถ้าสโมสรน่ะอยากอยู่รอดก็ต้องมีกิจกรรมก็ให้กับแฟนบอลเยอะๆหน่อยนะครับติดตามนู่นนี่นั่นมีโซเชียลติดอย่างเงี้ยก็ติดตามเรื่อยๆมีผลงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดแบรนด์ loyalty ให้กับเกี่ยวกับสโมสรเนาะเพราะว่าทำใหเหมือนลูกค้าซื่อสัตย์ต่อสินค้าเนี่ยหรือว่าแฟนบอลอะแบบว่ามีใจรักในสโมสรอะไรเงี้ยหลายๆทีมก็บางทีทำอะไรบางอย่างไม่คิดถึงแฟนบอลอะไรเงี้ยบางทีเฮ้ยอะไรวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ครับทีมที่มีแฟนบอลเยอะๆมีผู้ติดตามเยอะๆเป็นทีมที่น่าสนใจมากครับที่สามารถทำการตลาดอะไรเงี้ยได้เยอะมากอะอย่างตัวอย่างนะศรีสะเกษนะท่านผู้ชมทีมสโมสรศรีสะเกษเป็นทีมที่มีมูลค่าแฝงนะผมมองว่ามีมูลค่าแฝงคือทีมเนี้ยถ้าได้ขึ้นมาไทยลีกนะแล้วก็ทำผลงานดีๆถ้ามีใครมาสนับสนุนดีๆนะโอ้โหแม่งคึกคักมากคึกคักมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยคือใจจริงๆอ่ะผมอยากให้สโมสรในไทยนี่แหละอยู่รอดกันนะครับอยู่รอดกันนะฮะที่อ่อนแอก็แพ้ไปอะไรนู่นนั่นก็คือว่าด้วยการบริหารมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มมูลหน่วยหรอกว่าอย่างห้างร้านบริษัทที่อย่างบ้านเราอ่ะเขาแล้วเขาจะทำงบการเงินอะไรยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำแยกอีกทีนึงใช่ป่ะอย่างทีมยิ่งกึ่งรัฐวิสาหกงรัฐวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยมันเบิกจ่ายอะไรมันจะยังไงอ่ะใช่ไหมโอ้เบิกจ่ายมันก็รัฐกึ่งรัฐวิสาหกิจราชการอะไรเงี้ยจะเบิกจ่ายงบประมาณเอามาซื้อนักเตะอะไรเงี้ยมันไม่ได้สะดวกเหมือนทีมที่เป็นนิติบุคคลใช่ไหมนิติบุคคลสโมสรจังหวัดเดี๋ยวนี้มันก็เป็นนิติบุคคลกันหมดแล้วใช่ไหมใครจะมาเป็นเจ้าของสโมสรแต่ใช้ในนามชื่อของจังหวัดอ่ะคนในจังหวัดนั้นก็อยากเชียร์ใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ฮะกระตุ้นยอดขายครับกระตุ้นยอดขายกระตุ้นมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนบอลเหมือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาทำอ่ะเขาจะทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมตลอดนะครับกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้กับแฟนบอลตลอดอะไรนู่นนี่นั่นอาจจะมีประเด็นดราม่าบ้างพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นสีสันนะนะครับก็อันนั้นเป็นแต่หลักๆคือขายของครับขายของนะมีใช้นักเตะให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะในสนามนอกสนามก็คือว่าใช้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสโมสรนะครับในการดึงดูดแฟนบอลเข้ามาได้นะฮะให้ใกล้ชิดกับแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยผมเห็นบ่อยเลยตอนมุยล่าสุดก็เจ้าเจกับไอ้มูซาชิใช่ไหมก็มาออกทีวีด้วยกันกินสินค้ารีวิวสินค้านู่นนี่นั่นมุ้ยก็เคยรีวิวสินค้านะถ้าผู้ชมคิดดูตอนมุ้ยอยู่เมืองทองอ่ะมุ้ยได้รีวิวสินค้าอะไรบ้างอ่ะเอ้าถามกันตรงๆอ่ะพอไปอยู่ยุคซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าได้รีวิวสินค้าคิดดูดินักเตะได้รีวิวสินค้าอย่างบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์กิจกรรมไอซ์เบเกอร์กิจกรรมนู่นนี่นั่นกิจกรรมร่วมกับแฟนบอลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีบ่อยๆอ่ะผมว่ามันดีมันทำให้เขาเรียกว่ากิจกรรมที่จะดึงดูดแฟนบอลอ่ะแล้วรายได้มันจะเข้ามาแล้วก็สโมสรนั้นมันจะอยู่รอดตรงนี้ไม่ใช่ว่าหวังแต่เอ้ยเดี๋ยวให้สมาคมเอาเงินค่า
ไม่ใช่เป็นนกอ่ะเป็นลูกนกอ่ะอ้าปากรอสมาคมให้เงินอะไรเงินค่าบำรุงทีมมาเนี่ยอ้าปากเนี่ยเหมือนนกอ่ะนกอ่ะที่เหมือนนกที่ลูกนกอ่ะที่แบบว่าต้องรอแม่ให้มันเอาหาเหยื่อมาแล้วก็หยอดใส่ปากอะไรเงี้ยนะเออนะเราคือถ้าเป็นสโมสรเอกชนไปแล้วอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองนะครับพัฒนาธุรกิจอ่ะโอ้โหผมว่านะแหล่งเงินทุนสปอนเซอร์อ่ะมันง่ายกว่าเพราะมันเข้าฟุตบอลอ่ะมันเป็นที่นิยมอยู่แล้วมันพี่นิยมอยู่แล้วนะครับในบ้านเราอ่ะก็ทำฟอร์มในสนามให้ดีๆนะครับผลงานดีๆแล้วก็ในส่วนของการตลาดก็สำคัญมากๆนะฮะท่านผู้ชมเออนี่แหละครับก็มาพูดประเด็นเนี้ยนะเออวันนี้ก็อาจจะไม่มีประเด็นอะไรพูดมากมายผมก็เลยมาพูดเรื่องนี้บ้างนะเรื่องนี้บ้างก็อยากจะพูดหลายวันแล้ววันนี้ผมอาจจะพูดเบลอๆหน่อยนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนะฮะก็โมเดลนี่แหละโมเดลนอกจากวิธีการทำทีมของบุรีรัมย์แล้วที่สามารถปั้นนักเตะคุณภาพมาเล่นในลีกมาเล่นให้กับทีมชาติได้ก็ในส่วนของที่บุรีรัมย์อยู่รอดอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงลุงเนวินมันมีตังค์อยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นอ่ะเออนะก็เขาเอาถ้าไม่มีใจรักแล้วก็บริหารไม่เป็นอ่ะมันก็เจ๊งเหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนหลายทีมสโมสรอ่ะท่านผู้ชมยังดูดิปตท.ระยองอ่ะพีทีทีปตท.ระยองเนี่ยปตท.เป็นเจ้าของนะครับปตท.มีเงินเยอะนะแต่บริหารไม่ไหวอ่ะเป็นเพราะอะไรบริหารจัดการไม่ได้สโมสรก็ยุบไปมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะท่านผู้ชมครับเออนะครับมันก็มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการจริงๆเรื่องสโมสรมันเป็นโนฮาวอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าเฮ้ยเราไปดูโมเดลของญี่ปุ่นดิเขาทำยังไงทำให้ชุมชนให้คนในชุมชนอ่ะผูกพันกับสโมสรยังไงอะไรอย่างเงี้ยดึงการตลาดยังไงขายของยังไงอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะการแข่งขันทุกนัดในรังเหญ้าอ่ะโอ้โหแม่งรอบสนามนี่แม่งทำเงินได้ทั้งนั้นปล่อยให้เช่าการตลาดมาร์เก็ตติ้งปล่อยพื้นที่ให้สปอนเซอร์มาอ่ะเอ้ยคุณมาเป็นสปอนเซอร์ผมให้บูธคุณมาโปรโมทสินค้านู่นนี่นั่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นโอ้โหสนุกสนานนะแฟนบอลสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้โปรโมทสินค้าด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วโซเชียลมันไปไวนะฮะเออฟอร์มการเล่นในสนามด้วยนู่นนะคนดูอ่ะมันแมสกว่าอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมมาบิวนะบิวให้หลายๆสโมสรอ่ะดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้หารายได้ได้ตัวเองได้มันดีครับมันดีมันสโมสรเติบโตมีแหล่งเงินทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสโมสรแข็งแกร่งจะไม่มีปัญหากันยุบทีมก็สโมสรที่ผมกล่าวมาที่เก่าแก่นะมันด้วยความขีดจำกัดอะขีดจำกัดในการเบิกจ่ายในการในเรื่องงบการเงินมันไม่ได้แบ่งเป็นนิติบุคคลคือเราเข้าสู่ลีกอาชีพอย่างเต็มตัวไงมันก็เลยกึ่งอาชีพอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเออเรามองอย่างนี้มากกว่าเรามองอย่างนี้มากกว่านะครับผมโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ